มาเจอกันคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปที่มีคนรีเควสต์มานะครับก็นี่ฮะ Super XY Duel นะครับเป็นสายที่ผมซื้อใช้เยอะมากๆนะครับนี่ประมาณครึ่งปีไม่ถึงครึ่งปีด้วยมั้งเออประมาณครึ่งปีแล้วกันนะตีว่าครึ่งปีก็ใช้ไปแล้ว4กล้องนะครับทั้ง P0.8 P1 แล้วก็ 1.2 นะฮะที่ซื้อบ่อยๆช่วงหลังจะเป็น P1 กับ 1.2 นะครับต้องบอกว่าสาเหตุที่ซื้อสายตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ material นะครับผมเวลาเลือกซื้อสาย PE นะผมจะเลือกซื้อสาย PE ที่ใช้ material ที่เป็นอิซานาสนะครับซึ่งผลิตโดยบริษัทโตโยโบนะครับก็อิซานาสเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรนะเป็นไดนีมานะครับเป็น material ไดนีมาซึ่งเป็น material ที่ต้องพูดได้ว่า top grade ที่สุดในตลาดของการทำสาย PE แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ดีใกล้เคียงกันก็คือ Super PE ซึ่งผมจำยี่ห้อไม่ได้นะที่เห็นร้านหนึ่งใน Shopee ขายอยู่ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวว่าจะซื้อมาลองรีวิวดูเพราะราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับเจ้าสาย Super XY เนี่ยมันมี2 color นะครับก็คือมีสีเทาที่เป็นอย่างนี้กับสีที่เป็น Multi Color นะครับเริ่มต้นที่ PE 0.รู้สึกจะ 0.6 นะครับจนถึง PE 4นะฮะมีขนาด150เมตร200เมตรและ300เมตรนะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้อย่างที่บอกเป็นอิสนาสนะครับเทคโนโลยีในการผลิตอันนี้น่าสนใจเป็นระบบ HIP นะครับ HIP มาจากอะไรเป็น Heat Integration Process นะครับ Heat Integration Process เนี่ยการผลิตของมันคือการที่ค่อยๆหลอมละลายเจ้า material ตัวเนี้ยอิสนาสเนี่ยให้มันค่อยๆละลายแล้วก็จับตัวกันเป็นเส้นกลมๆเขาบอกว่ามันจะไม่ทำให้เสียคุณสมบัติของสาย PE หรือคุณสมบัติของตัวอิซานาสนั่นเองนะครับและยังทำให้สายมันลื่นขึ้นกลมขึ้นลดแรงเสียดทานลดรอยขีดข่วนและสุดท้ายเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือเขาบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการผูกเงื่อนต่างๆน่าสนใจไหมเป็น heatintegration process นะครับแล้วก็มันก็ทำให้สายกลมนะแล้วก็ฟูนะครับตัวนี้ก็ density ของมันค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับซึ่งแปลว่าสายมันจะแน่นนะถ้าลองไปซื้อสายที่เป็น PE ที่ถูกลงมาหน่อยอย่างไทลิกินะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราย่นสายอะสายมันจะดูโปร่งๆเนาะมันจะดูแบบเอ้ยดูไม่แน่นนะครับนะอันนั้นคือด้วยความที่ราคามันถูกลงนะมันก็จะมีการทำให้มันไม่แน่นมากแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยตอนนี้เราต้องบอกว่าตัวนี้มันคุ้มราคานะผมบอกเลยว่าถ้าสีเงินเนี่ยผมซื้อที่ประมาณ550บาทรวมโค้ดช้อปปี้นะครับก็ประมาณ150 170จริงๆมัน500 570หรือประมาณนั่นแหละแล้วก็ใส่โค้ดช้อปปี้ก็จะเหลือประมาณ550เลยประมาณนี้หรือบางทีเลย400กว่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมัลติคัลเลอร์นะฮะเป็น5สีเนี่ยก็ผมรู้สึกว่ามันจะแพงกว่านะรู้สึกว่าถ้าเป็นมัลติคัลเลอร์150เมตรจะอยู่ที่700กว่าบาทนะครับก็มัลติคอลเลอร์ของเขานะครับก็จะมี1 2 3 4 5 5สีเหมือนกันนะฮะสีละ10เมตรนะครับแต่ทุกๆ5เมตรจะตัดด้วยสีแดงนะฮะน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่ามันเขียนไว้ตรงนี้นะถ้าใครรู้เรื่องนะก็ลองแก้ก็ได้ถ้าผมพูดผิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสาย PE 0.8 นั่นแหละนะครับก็รองรับได้ที่16ปอนด์นะครับ 1.2 รองรับที่27ปอนด์เลยนะผมบอกเลยนะแล้วตัว PE 1อ่ะรู้สึกจะอยู่ที่19ปอนด์นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลย20ปอนด์หรือ19ปอนด์นี่แหละค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวดูในตารางดีกว่า PE 1จะอยู่ที่20ปอนด์เลยนะครับก็เฮ้ยถือว่าเป็นสายที่รองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่ให้มาเนี่ยมันคือรุ่นท็อปเก่านะไอจริงๆไอรุ่นท็อปใหม่มันคือ TX8 นะครับซึ่ง TX8 ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็ไปดูคลิปเก่ากันได้แต่ว่าหลังๆไม่ค่อยซื้อ TX8 เพราะ TX8 แพงนะครับกล่องนึง900กว่าบาทอันนี้กล่องนึง550ก็มาซื้อตัวนี้คุ้มกว่านะจริงๆถ้าใครถามผมก็จะแนะนำตัวนี้ถ้าส่วนใหญ่นะแต่ถ้าใครแบบถามยี่ห้ออื่นก็อาจจะต้องเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับตัวผมเองผมใช้เจ้าตัวนี้เป็นหลักนะฮะสำหรับทุกงานที่ไปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแข่งหรืองานที่ไปเขื่อนนะผมก็จะเน้นซื้อเจ้าตัวนี้เป็นหลักเพราะว่ามันราคามันถูกดีถ้าเทียบกับหลายๆตัวในตลาดแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงครับพยายามเลือกซื้อในร้านที่น่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเจ้ารุ่นตัวเนี้ยมันมีสายปลอมค่อนข้างเยอะแล้วหลายๆคนผมเคยเจอคนที่ซื้อสายปลอมนะฮะก็คือพี่โจนะครับพี่โจ
น้องพี่จอมบอบูนั่นเองนะแล้วก็เอามาตีขัดเอาขัดเอานะทั้งที่ผมใช้ 0.8 ก็ไม่ค่อยขัดนะก็อย่างที่บอกครับตัวเนี้ยผมใช้มาละไม่เจอปัญหานะครับผมเคยใช้ยี่ห้อดังๆที่นะหลายๆคนชอบนะก็ผมก็เจอปัญหาเรื่องของการที่พอทิ้งสายไว้สักพักนึงแล้วพอตีไปมันขาดง่ายอ่ะแต่ตอนมัดไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอตีกระตุกนิดเดียวปักเลยไปเรียบร้อยนะครับแต่เจ้าตัวนี้ผมไม่ค่อยเจอปัญหานั้นนะคือถามว่ามันมีโอกาสเกิดไหมมันมีนะครับถ้าคุณใช้สายเล็กๆนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะครับคุณใช้สายหนักเกินกว่าสายใช้เหยื่อหนักเกินกว่าสายก็มีโอกาสขาดนะครับใช้สายแล้วตีเหยื่อกระตุกบ่อยๆก็มีโอกาสขาดนะครับแต่นี่มันก็บอกได้เลยว่าแข็งแรงมากแล้วสำหรับการที่ผมลองใช้ดูนะครับแล้วก็เวลาใช้สายตัวเนี้ยเสียงเวลาเราผ่านไกด์อะไรเงี้ยเสียงมันจะเบามากด้วยนะครับมันเพราะด้วยความที่มันสมูทนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะแทรกคลิปตกปลาไว้ตรงไหนนะเพราะผมพูดยาวเลยก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะผมจะแทรกตรงไหนผมอาจจะแทรกก่อนหน้านี้หรือผมอาจจะแทรกหลังจากนี้นะครับแต่ยังไงก็ฝากเจ้าสายตัวนี้ไว้แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับก็ให้ affiliate ผมนิดนึงนะผมจะได้มีตังค์ไปซื้อของมารีวิวให้อีกนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนสำหรับการติดตามทั้งหลายนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับยังไงก็สวัสดีครับตัวนี้คือสายสีเทานะคือสีที่ผมชอบใช้นะครับสาเหตุที่ผมชอบซื้อสีเทาอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าปลามันจะมองไม่ค่อยชัดในน้ำนะผมก็เลยใช้สีเทานะส่วนมัลติคัลเลอร์ผมว่ามันเหมาะกับงานทะเลเพราะว่าคุณจะได้นับระยะในการหย่อนสายจิกลงไปนะเพราะฉะนั้นลองเลือกใช้กันดูนะครับผมก็แนะนำสีเทาแล้วกันนะเพราะมันถูกกว่าด้วย